สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube แล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดอดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมา เริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับของโอเลกุน่าโซชานะครับที่ได้มีการพูดถึงหลังเกมหลังจากที่แมนยูเนี่ยอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายแล้วก็เอาชนะเอเวอร์ตันไปได้4ประตูต่อศูนด้วยกันนะครับโดยเกมดังกล่าวเนี่ยนะฮะเกิดจากการทําประตูของเมสันกีนบูธแฮร์รแมกวนะครับบรูโน่แล้วก็เดียโก้ดันโลนะครับ สำหรับโอเล่เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์อย่างไรนะครับโอเล่บอกว่ามีบางประตูครับที่สามารถบ่งบอกถึงผลงานในแง่บวกได้นะครับเราทําได้โอเคครับเ,เรื่องของความฟิตแต่ว่าเกมที่พบก,กับลีดเวิตต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างในเรื่องของวิธีการเล่นของพวกเขานะครับทุกทีมในลีกเนี่ยมีความท้าทายไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้จึงเป็น เรื่องของความเข้มข้นของเกมนะฮะแล้วก็การที่ได้กลับมาลงเล่นในบ้านพร้อมกับการทำประตูถึง4ีประตูด้วยกันนะครับมันช่วยในเรื่องของเพิ่มความมั่นใจได้นะฮะมันช่วยในเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นซึ่งมันมีผลอย่างมากในเกมนัดถัดไปนะครับก็รอดูผลงานเกมนัดแรกที่เราจะพบกับลีดได้เลยนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะฮะ โอเคนี่คือบทสัมภาษณ์ภาพรวมของโอเล่นะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของดีนเฮนันแล้วก็เจสซีลินกาดมีผลการอัปเดตอย่างไรกันบ้างเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีในเรื่องของผลตรวจโควิด1 9ทั้ง2รายนะครับในรายของลินกาดเนี่ยโอเล่กล่าวว่าลินกาดดูโอเคครับเดี๋ยวจะมาตรวจอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ พอมีการตรวจแล้วเนี่ยก็มีการแยกตัวออกทันทีนะครับซึ่งภาพรวมเขายังดูดีส่วนในรายของดีนเฮาสันเนี่ยหลังจากที่มีผลตรวจเป็นบวกเนี่ยลราก็ดูอาการเนี่ยรู้สึกว่าดีนเฮสันเนี่ยมีอาการเหนื่อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำอะไรแบบไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็มาจากผลข้างเคียงของการเป็นติดเชื้อโควิด -19 นั่นแหละซึ่งทุกคนน่าจะ ทราบเกี่ยวกับอาการแบบนี้เป็นอย่างดีนะครับเราเนี่ยจะมีการให้เขาพักรอๆอีกสัก2-3วันแล้วก็จะมาตรวจอีกรอบหนึ่งว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องพักต่อไปนะฮะแต่ถ้าดีขึ้นก็จะมีการฟื้นฟูทันทีนะครับก็ขอให้หายไปไวครับสำหรับดีนเฮลสันแล้วก็เจสซินกันะครับ ส่วนเรื่องราวของเฮลิแม็ไวนะครับโอเล่เนี่ยก็ได้ออกมากล่าวชื่นชมผลงานของเฮลิแม็ไวนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็สามารถทําประตูจากลูกมงได้ด้วยนะครับซึ่งโอเล่ก็กล่าวชมนั่นแหละว,ว่าคือแข็งแกร่งจริงๆขนาดที่ไปกรำศึกในฟุตบอลยูโรแล้วก็มีเวลาพักไม่มากแล้วก็มาลงซ้อมได้ค่อนข้างน้อยก็จริงนะครับไม่ต้องแบบมีพวกพีซันมาเกี่ยวข้องอะ่ะคือเวลา ฝึกซ้อมฟื้นฟูเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าเจ้าตัวสามารถลงเล่นแบบไม่มีอาการแบบเหนื่อยล้าหรือว่าขาดความฟิตเลยนะครับเจ้าตัวสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในเกมดังกล่าวแล้วก็โมงได้ดีมากๆนะครับในเกมนัดนี้นะฮะคเล่ก็มีการกล่าวชมกันไปนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของลูกมงเนี่ยแฟนบอลเนี่ยก็ได้มีการโยงไปที่โค้ดคนใหม่ของแมนยูอย่างอีริกแรมซี่ครับที่เราน่าจะ จำกันได้ดีเนาะว่าโอเล่เนี่ยไปดึงมาแมนยูไปดึงมาเพื่อเอามาทําการเล่นลูกตั้งเตะหรือว่าลูกครอสหรือพูดง่ายว่าลูกกลางอากาศนะครับมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทั้งเรื่องของการทําประตูแล้วก็เรื่องของการป้องกันด้วยนะครับซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยโอเคลุกชอปเปิดได้ดีนะครับเอเลนเบอร์ไวโมงได้ดีซึ่งเบื้องหลังเนี่ยทางแฟนบอลเนี่ยก็แห่ไปกล่าวชมอิลิกแรมซี่ทีมงานโค้ชชุดแรก ของแมนยูในชุดปัจจุบันอีกด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูเกมแบบ90นาทีเนี่ยนะครับในตอนที่กําลังมีการเปลี่ยนตัวเนี่ยอิริกรัมซี่เนี่ยจะเดินเข้ามาหาแนวรับในการที่จะโดนเปลี่ยนตัวทันทีนะครับมาให้คําแนะนําแล้วก็บอกจุดต่างๆว่าควรต้องเล่นแบบไหนควรต้องป้องกันแบบไหนควรที่จะขึ้นเกมอย่างไรมงอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับจะมาเทรนพวกแบบ เซ็นเตอร์เป็นพิเศษนะครับพวกแบบแนวรับเป็นพิเศษแล้วกันพูดภาพรวมนะฮะผมเห็นจังหวะหนึ่งที่ตัวเซเบ้กำลังจะลงนะครับอิลิแกรมซี่เนี่ยก็มาติวเข้มเลยนะฮะข้างสนามก่อนลงสนามนะครับก็น่าจะรับหน้าที่ในการเซตหรือว่าในการให้คำแนะนำกับพวกแนวรับกันไปนะครับสำหรับหน้าที่หลักๆของอิลิแกรมซี่จริงๆเราจ้างเขามาเพื่อตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับ เรื่องของการป้องกันลูกนาอากาศแล้วก็การป้องกันต่างๆนะฮะการเทรนแนวรับด้วยนะครับแล้วก็ตลาดซื้อขายกเตงกันนะครับมีอะไรน่าสนใจก็เป็นเรื่องราวของอองตัวริมร์ซิยาวนะครับมีรายงานออกมาจากมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์เนี่ยก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังมองหาตัวแทนรูกากูนะครับที่มีแนวโน้มน่าจะโอกาสย้ายสูงมากๆนะครับไปร่วมทีมเชลซีซึ่ง ตามรายงานเนี่ยจากโรมบโนแล้วก็เทียร์หนึ่งมากมายสื่อชื่อดังในอังกฤษมากมายก็การันตีว่าเชลซีไม่พลาดเนาะในเรื่องของการคว้าตัวนะครับราคาเนี่ยก็น่าจะประมาณ115้าล้านยูโรได้มันก็จะเป็นการกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งของลูกาโกนะครับซึ่งทีนี้ลูกาโกตัดไปก่อนนะครับทีเนี้ยมันก็ต้องโยงมาที่อินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการมองหาตัวทดแทนนะครับแล้วก็มีเรื่องของสกอบมากมายนะครับ อย่าลืมนะครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาได้รับเงินประมาณค่อนข้างสูงนะครับจากการขายลูกากูนะให้กับทางเชลซีเพราะฉะนั้นเขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะซึ่งมาซิยาก็จะอยู่หนึ่งในนั้นด้วยที่พวกเขาสนใจนะครับจริงๆทางอันดี้มาซิยาลเนี่ยไม่ได้แบบเพิ่งมามีข่าวกับอินเตอร์มิลานนะเคยมีข่าวมานานแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเราทราบกนดีว่าแมนยูเนี่ยมีการปล่อยนักเตะจากแมนยูไปให้อินเตอร์มิลานเนี่ยบ่อยครั้งด้วยนะครับ ซึ่งว่ากันว่าราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50หล้านปอนด์แล้วอินเตอร์มิลานเนี่ยอาจจะเล่นแง่แบบเดิมครับก็คืออาจจะเป็นการยืมตัวไปก่อนถ้าเกิดผลงานพอใจก็จะมีการใช้ออปชั่นซื้อขาดประมาณนั้นนะครับก็รอติดตามกันหรือบางสื่อบอกว่าก็แมนยูอยากขายขาดไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้กระแสข่าวยังชนกันอยู่เรื่องของการดึงตัวอองติมาเียนะครับก็เป็นข่าวข้อสิบที่เอามาฝากกันนะ ส่วนเรื่องราวของริโอเนลเมสซี่นะครับการย้ายของริโอเนลเมสซี่ไปเปเช่เนี่ยมันมีผลดีส่งผลดีต่อแมนยูแล้วก็ทางลิเวอร์พูลอย่างไรนะครับมีบทวิเคราะห์จากสกายบอร์ดนะครับมาให้รับฟังกันสกายบอร์ดเนี่ยบอกว่าการที่เปเช่ได้ตัวริโอเนลเมสซี่เนี่ยมันก็จะทําให้ความสนใจระหว่างเปเช่กับปอกบาเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าทางเปเช่เนี่ยต้องไปใช้งบประมาณเรื่องของเม็ดเงินค่าเดือนมหาศาล ให้กับเมซี่เพราะฉะนั้นการที่จะประเคนค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับปอกบาอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาเนี่ยก็เซ็นทั้งฮาคิมีโดนารูมานะครับรามอสก็ค่าเหนื่อยสูงวบยดุม um, ก็ถือว่าสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเซ็นมาเยอะแล้วเลยครับเซ็นเมซี่ไปอีกก็มหาศาลแล้วก็จะเซ็นปอกบาอีกก็ ไม่น่าจะไหวนะฮะนี่คือข้อดีก็จะทําให้ป็อกบาสามารถอยู่กับแมนยูต่อไปได้นะครับส่วนข้อดีของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีโอกาสคว้าตัวคริย e ันเอ็บเป้มากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทาง p s เชนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปล่อยแข้งดังบางรายนะครับเพื่อไม่ให้มีการผิดกฎกฎการเงินนั่นแหละนะครับซึ่งมีรายงานเพิ่มเติม,ตมจากนักข่าวของสเปนเนี่ยบอกว่า นี่คือช่วงเวลาที่มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่เอ็มาเป้น่าจะย้ายออกจาก p ีเชเชมากที่สุดนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เคยมีข่าวนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยข่าวมันเริ่มเงียวไปละระหว่างเอ็มาเป้กับลิเวอร์พูลแต่ว่าถ้าเกิดมันมีช่องบ้างลิเวอร์พูลอาจจะโถมแบบสุดตัวก็ได้เหมือนกันนะส่วนในรายของดีแคนไรท์ครับตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลเนี่ยมีรายงานออกมาอย่างไรครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรื่องของการย้ายของดีแคนไรท์ซึ่งเดลี่เมลบอกว่า ดิคันไรท์เนี่ยได้มีการตอบตกลงว่าจะอยู่กับทางเวสต์แฮมต่อไปนะครับในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ว่ากันว่ามีการบอกปัสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วรอบหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นการส่งสัญญาณแหละว่าเขาก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการย้ายทีมก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าในเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับในระดับแบบ90จนถึง100ล้านปอนด์ ทำให้ซัมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่กล้ายื่นในราคานี้สักเท่าไหร่ทั้งเชลซีแมนยูแล้วก็ซิตี้ยิ่งซิตี้เนี่ยพิ่งไปควา Jack ้าแจ็คกิลิสเข้ามาไหนจะมีการที่จะต้องซื้อเฮลิเคนอีกนะครับเพราะฉะนั้นดิแคนไรท์เขาน่าจะพับโปรเจกต์ไปก่อนส่วนแมนยูไปทุ่มซื้อจาดองซานโชนะครับแล้วก็ในรายของวารานเข้ามาโอเคแมนยู U, อาจจะ เล็งมิดฟิวรายใหม่เข้ามาอีกสักหนึ่งรายแต่ว่าราคาขนาดนี้แมนยูน่าจะไม่ไหวนะครับส่วนเชลซีทุ่มหนักไปแล้วนะครับในดีลของรูกากูเพราะฉะนั้นมารอดูกันครับว่าจะทุ่มซื้อนหนักๆก,กับดีแคนรหรือเปล่านะครับแต่เดอเมวบอกว่าดีแคนรายสัญญากับทางเวสแฮมแล้วนะฮะว่าซีซั่นหน้าเขาจะอยู่กับเวสแฮมต่อไปอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ย้ายทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราว ของสโมสร m แมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ